ในบ้านมันไม่มีเลยคือเราต้องเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ในบ้านอะมาซื้อนมให้น้องถุงหนึ่งพ่อก็พยายามที่จะหางานที่จะออกไปช่วยรับจ้างช่วยแม่อะไรเงี้ยแม่ก็โหมงานหนักความรู้สึกของผมก็คืออยากที่จะช่วยได้มากกว่านี้ไม่รู้ว่าจะได้เดินไปตามทางที่ฝันหรือไม่แต่ลูกชายคนนี้พร้อมที่จะสู้ไปกับครอบครัวและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่813แม่ทำงานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้างานแต่เช้าเลิกดึกทุกวันแม่ไปทำงานนะทำโอดึกนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาแม่ออกจากบ้านแค่เจ็ดโมงเช้ากลับจากงานอ่ะ5 ทุ่มคือแม่เขาจะเหนื่อยมากเขายกแผ่นเหล็กทั้งวันแล้วแม่จะอยู่กับโรงงานเยอะส่วนทั้งบ้านเนี่ยก็จะอยู่กับผมแล้วก็พ่อในเรื่องน้องแล้วก็งานบ้านต่างๆก็จะอยู่กับที่ผมแล้วก็พ่อมือสมัครเลี้ยงอย่างพ่อกับหมีภูต้องเป็นคนดูแลน้องทั้งสองคนแทนแม่คือการอาบน้ำป้อนข้าวล้างขวดนมชงนมให้น้องดูแลน้องอะไรเงี้ยเป็นส่วนมากครับใช่ไม่มีเวลาอยู่เลยยิ่งช่วงนี้ตัวเล็กเจริญเติบโตไงอาศัยถามพ่อว่าลูกอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอตลอดพี่ชายคนนี้เก่งทั้งการเลี้ยงน้องและทำงานบ้านก็ทีแรกๆเนี่ยก็ต้องดูพ่อกับแม่ก่อนเป็นตัวอย่างแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆฝึกเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตแล้วคือน้องเราสองคนเป็นผู้หญิงแล้วเขายังเด็กอยู่อะไรที่เราทำได้เราก็อยากที่จะทำเพื่อช่วยแล้วเราเห็นแม่เหนื่อยพ่อเหนื่อยเราก็อยากที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของเขาสมาชิกเด็กสุดของบ้านเกิดมาในช่วงที่ครอบครัวขัดสนที่สุดพ่อต้องเลี้ยงเองตั้งแต่เกิดเลยแล้วแม่ปกติได้พัก3เดือนพักคลอดนะครับแม่ผ่าคลอดด้วยแต่แม่พักแค่2เดือนเพราะว่าต้องรีบออกไปหารายได้ให้ทางบ้านตอนนี้แม่ก็ยังเจ็บท้องนะทำงานหนักไม่ค่อยได้ทุกอย่างคือลูกต้องทำทุกอย่างช่วยทุกอย่างก็สงสารแล้วก็สอนลูกว่าเพราะเราเป็นพี่ผู้ชายคนโตเนาะน้องอีก2คนน้องก็ยังเล็กถ้าหนูไม่ช่วยแม่แล้วใครจะช่วยที่อยู่อาศัยและที่นาเป็นที่ดินเช่าทั้งหมดจ่ายเงินเป็นรายปีคือเช่ากันมานานมากตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ผมแล้วก็มาถึงรุ่นพ่อค่าเช่าก็ต้องแบ่งจากการทำนาเนี่ยประมาณครึ่งนึงเอาไปสำหรับจ่ายค่าเช่าเลยครับค่าแรงของแม่เพียงคนเดียวไม่สามารถเลี้ยงดูลูกถึง3คนได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยความขยันของพ่อและหมีภูด้วยนาคือ3เดือนได้ครั้งนึงก็คือในระยะ3เดือนนี้พ่อก็จะออกรับจ้างฉีดปุ๋ยฉีดยาหว่านข้าวตามที่เขามาจ้างหลักๆก็คือต้องเลี้ยงลูกต้องรับจ้างได้เป็นบางครั้งส่วนมีภูก็จะมีเป็นช่วงๆเนาะรับจ้างนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างแม้กระทั่งพับเหรียญโยนทานน้องก็ทำเป็นเทศกาลแม่เลือกที่จะให้หมีภูรับรู้สถานการณ์ภายในครอบครัวทุกอย่างแล้วก็เริ่มรับรู้ความรู้สึกของพ่อของแม่มากขึ้นก็คือเขากดดันคือกดดันในเรื่องการทำงานกดดันในเรื่องของทั้งบ้านค่าใช้จ่ายก็ไม่พอจะเราจะทำยังไงดีหนี้สินมันก็มีอะนะครับคือทำงานทุกวันอะทำงานทุกวันมันยังไม่เหลือเลยอะแล้วในความรู้สึกเราคืออยากจะช่วยได้มากกว่านี้มีภูเห็นแม่สู้เพื่อลูกมาตลอดและรู้ว่าแม่ต้องอดทนกับอาการโรคพังผืดที่มือมานานบางทีกลางคืนตื่นมานอนต้องแบมืออย่างนี้เนาะแล้วก็เท้าเหยียบมือตัวเองเหมือนก็ให้มันคลายตอนคืนก็แม่ก็จะให้บีบแล้วก็ให้นวดอะไรเงี้ยครับที่ตรงมือแม่เขาจะปวดมากเลยมีผู้บอกกับตัวเองว่าต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเรียนให้ดีส่วนหนึ่งก็เพื่อพ่อกับแม่คือพ่อกับแม่ส่งเราเรียนทุกวันคือถ้าเรา
ไม่รักเรียนเราโดดเรียนพ่อแม่เราผิดหวังคือต้องทำให้ดีเพื่อให้พ่อแม่เห็นว่าเราส่งไปไม่เสียเปล่านะยิ่งโตเรายิ่งตั้งใจยิ่งโตเรายิ่งขยันเนี่ยแม่เขาจะยิ่งดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเราเราติดตามเขามาตลอดแล้วก็ชีวิตการดำเนินชีวิตของเขามาเรื่อยๆอะค่ะเด็กคนนี้เป็นคนที่แบบตั้งใจอะค่ะตั้งใจทำทุกอย่างทั้งการเรียนช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยและงานที่โรงเรียนเนี่ยคือเขาทุกอย่างมันก็เลยมองเห็นความตั้งใจของเขานะคะในการที่จะผลักดันให้ที่จะช่วยเหลือเขาอะค่ะ6 ชั่วโมงท้ายต่อ6 ชั่วโมงก็เปิดการมีเพื่อนที่ดีคืออีกหนึ่งกำลังใจทำให้หมีภูรู้สึกว่าไม่ได้สู้เพียงลำพังเราจะคอยหนุนกันตลอดต่างคนก็ต่างมีความเครียดพอเราได้พูดออกไปพอเราได้แชร์ความทุกข์กันอ่ะเราก็แบบวิคนนี้ทุกข์กว่าเราอีกอ่ะเรื่องแค่นี้เราผ่านไปได้แน่นอนเขาเป็นคนดีค่ะเขาคอยช่วยเหลือเพื่อนเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ปลอบใจกันนะคะก็บอกเขาไม่ต้องเครียดค่ะก็ช่วยเหลือกันไปมีอะไรก็บอกกันได้ค่ะนักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวสวดมนต์พนมมือขึ้นครับมีภูอยู่ม.3เป็นนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนและยังได้รับโอกาสเป็นประธานนักเรียนด้วยสัมมาสัมพุทโธภาควาเขาสามารถเป็นผู้นำนักเรียนได้และเขาสามารถทำให้น้องๆเชื่อเขาได้ไม่ว่าจะเป็นความประพฤติการเรียนการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จักหมดนะคะคนนี้น้องๆจะรู้จักหมดทุกคนพี่หมีภูจะเรียกพี่หมีภูตลอดเส้นทางที่ใฝ่ฝันยังอยู่อีกไกลแต่เพราะแบกความหวังของครอบครัวไว้หมีภูจึงยอมแพ้ไม่ได้ถามว่าท้อไหมเราไม่ท้อครับเพราะว่าในส่วนตัวผมยึดคติที่ว่าพ่อแม่สู้มาเพื่อเราแล้วอะเราจะไม่มีมาคิดเลยว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้แต่เราคิดว่ามันต้องดีกว่านี้ให้ได้เป้าหมายในชีวิตตั้งไว้ชัดเจนคือพ่อแม่ต้องสบายน้องต้องสบายน้องต้องได้เรียนยังคงดำรงแสงความดีงามเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยโครงการสานรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้หมีภูเด็กชายภูมินทองสกุลจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก 10,000 บาทและโครงการสานรักมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดเกตสโมสรเลี่ยมประชาสันด้วยโอกาสดีๆมีอยู่รอบตัวโครงการสานรักชวนน้องๆฝึกภาษาอังกฤษไปกับกิจกรรม AIS Singtel English Camp 2018กิจกรรมนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คนเก่งหัวใจแกร่งได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีมีกิจกรรมโดดเด่นชวนให้เด็กๆกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นโดยมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากกลุ่มบริษัท Singtel ประเทศสิงคโปร์ Optus ประเทศออสเตรเลียและ Globe Telecom ประเทศฟิลิปปินส์รวมทั้ง AIS จากประเทศไทยคอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดให้ภาษาให้ความรักให้ความแบบมีน้ำใจกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้แบบเป็นสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องแบบนี้ค่ะเวลาน้องไม่เข้าใจพี่เขาก็เป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากค่ะ So first of all how are you doing ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งมีโอกาสพัฒนาตัวเองมันทำให้เรากล้าพูดกับคนต่างชาติค่ะจะนำไปปรับใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์นี่ค่ะก็คือถ้าเวลามีนักท่องเที่ยวเป็นต่างชาติมานี่ค่ะก็จะสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค่ะ
ดีใจกับน้องๆนะคะที่ได้รับโอกาสดีๆและคุณผู้ชมทุกท่านสามารถมอบโอกาสดีๆให้กับเด็กๆได้พบเห็นคนเก่งหัวใจแกร่งบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขามาที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ